สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัปดาห์นี้นะคะมี2เรื่องซ้อนๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการโหวตในรัฐมนตรีรอบ2และการประกาศงบครั้งแรกนะคะของกลุ่มธนาคารก่อนเลยค่ะไตรมาส2ปี66ซึ่งภาพรวมกำไรจะลดลงนะคะสำหรับทั้งตลาดค่ะแต่จะมีบางกลุ่มสามารถที่จะเก็งกำไรได้มีกลุ่มไหนและเป็นกลุ่มการเมืองมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันในเซตอัพตูนกันเลยค่ะตลาดหุ้นในเอเชียนะคะตอนนี้ความจริงเนี่ยค่อนข้างผ่อนคลายของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะและเดี๋ยวรุ้นเศรษฐกิจของจีนกับการอัดฉีดเม็ดเงินขนาดใหญ่ค่ะเขาบอกว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะเห็นแน่นอนนะคะดังนั้นตลาดเหมือนจะประคองตัวแต่ที่เกียร์อีนะคะวันนี้ปิดทำการค่ะเนื่องจากในวันเทศกาลของเขาฮั่งเส็งนะคะตอนนี้อยู่ที่ 19,413 จุดบวกไปเล็กน้อย63จุดช่วงเช้าปิดทำการเนื่องจากกังวลพายุนั่นเองค่ะขณะที่เซตไทม์สิงคโปร์ 3,240 จุดลงไปนะคะ 8.49 จุดค่ะขณะที่คอสปีเกาหลีใต้นะคะตอนนี้ลงไปประมาณ13จุดอยู่ที่ 2,614 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะ 1,399 จุดค่ะวันนี้ลงไป38จุดมีการประกาศตัวเลข GDP ออกมาไม่ค่อยดีสำหรับจีนนะคะขณะที่เวสเต้ไต้หวัน 17,300 จุดวันนี้บวกไปได้16จุดค่ะที่บอกแบบนี้เพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐผ่านพ้นการประกาศตัวเลขสำคัญไปแล้วตอนนี้ไปที่จีนนะคะรายงาน GDP ไตรมาส2ค่ะขยายตัว 6.3% เมื่อเทียบกับ Year on Year แต่ต่ำกว่าที่คาดการไว้นะคะคือประมาณ 7.3% และเพื่อไปผนวกนะคะกับการส่งออกเดือนมิถุนายนที่ลงไปหรือขยายตัวต่ำกว่าประมาณ 12% ทำให้มีการคาดการว่ายังไงก็ตามทีมาตรการการคลังของจีนน่าจะต้องออกในสิ้นเดือนนี้แน่นอนค่ะขณะที่สัญญาณการเมืองจะเข้มข้นมากๆนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนไปถึงก่อนวันพุธนั่นเองค่ะเพราะว่ามีสัญญาณการเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนสมการ8พรรคและอาจจะมีพรรคใดพรรคหนึ่งใน8พรรคถอยใจไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้นะคะขณะที่พรรคเพื่อไทยก็มีการสร้างได้ว่าสมการว่าตัวเองอยากเดินต่อไปเพราะว่ายังถือคติให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไปด้วยการโหวตวันที่19กรกฎาคมแต่ห่วงค่ะว่ารอบ2นี้อาจจะเกิดการโหวตสวนและจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคะก็ต้องรอดูนะคะที่จะเสนอชื่อรัฐมนตรีหรือว่านายกต่างๆที่จะไปแข่งกับคุณพิธาเป็นชื่อใครบ้างส่วนกำไรสุทธิไตรมาส2ปี66นะคะอยู่ที่ 2.2 แสนล้านบาทลดลงนะคะมีการคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 20% เมื่อเทียบกับ Q on Q และ Year on Year ลงไปประมาณ 34% ค่ะโดยกำไรที่จะโตนะคะเป็นเฉพาะกลุ่มมีกลุ่มธนาคารโรงไฟฟ้าสื่อสารเครื่องดื่มนิคมอุตสาหกรรมค้าปลีกท่องเที่ยวและยานยนต์ค่ะส่วนนอกนั้นน่าจะเจอเรื่องของโลซีซั่นเข้ามากระทบด้วยนะคะขณะที่เซตนะคะวันนี้บวกไปอีกประมาณ 8.72 จุดอยู่ที่ 1,526 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 23,835 ล้านบาทค่ะส่วน5หลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดนะคะวันนี้เป็นการเทขายทำกำไรและหุ้นเก็งกำไรบางตัวที่ขึ้นมาสวนกระดานนะคะวันนี้ปตท.ค่ะ 34.50 ลงไป50สตางค์ปตท.สผ. 156บาทวันนี้บวกลงไปนะคะ 2.50 สตางค์ค่ะสิรินะคะเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนที่แตะ2บาทแต่ว่าวันนี้ย่อไปเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะบวกขึ้นมาได้แต่ก็ลงจากวันศุกร์นะคะตอนนี้1บาท99สตางค์ค่ะก็บวกไป6สตางค์ CPO 63บาท50สตางค์ค่ะบวกไป75สตางค์ KBank 134บาท50สตางค์บวกไป2บาทค่ะข่าวฮอตหุ้นร้อนนะคะไปติดตามและใครเป็นผู้ถือหุ้นนะคะตามประเด็นนี้ถือว่าเป็นรายการพิเศษและใหญ่มากค่ะเพราะบอร์ดนุสานะคะอนุมัติเพิ่มทุนแล้วนะคะเพื่อจะแลกหุ้น Win Energy Holding นะคะจากธนา Power 1 29ล้านหุ้นค่ะหรือคิดเป็น 26% ของทางด้านวินนะคะในราคาหุ้นละ405บาทหรือคิดเป็นเม็ดเงินคือประมาณ 11,748 ล้านบาทด้วยการเพิ่มทุน PP ค่ะ 13,053 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 49% ของจำนวนหุ้นของนุสาทั้งหมดนะคะโดยอัตราราคาคือ90สตางค์ค่ะเพื่อแชร์สวอปหรือว่าเป็นการแลกหุ้นกันนะคะ1หุ้นวินต่อ450หุ้นของนุสาที่จะมีการเพิ่มทุนออกมาค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องผ่านประชุมผู้ถือหุ้นก่อนนะคะแต่ทั้งนั้นถือว่าเป็นรายการใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นว่าใช้เม็ดเงินขนาดนี้จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างส่วนกระทรวงพลังงานค่ะเห็นชอบการออกใบเสนออนุญาตนะคะให้ BCP ซื้อหุ้นเอสโซได้ค่ะ
แต่ต้องรอบอร์ดการแข่งขันหรือกขค.เคาะก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ไปสู่เรื่องของการกำหนดราคาครั้งสุดท้ายล่าสุดคือประมาณ9.94 บาทค่ะและเชื่อว่าน่าจะปิดดีลได้ไตรมาส4ปี66นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องเรียกว่าแคทาลิสต์สำหรับหุ้นเอสโซได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ BCP ด้วยค่ะส่วนใครที่ติดตามเพจการลงทุนต้องเตือนย้ำตลอดเลยนะคะมีเพจมาหลอกลวงชักชวนให้ไปลงทุนเอาภาพที่ดูน่าจะมีความน่าเชื่อถือแต่ต้องยอมรับค่ะว่าไม่เป็นความจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นอ้างชื่อตลาดหลักทรัพย์โลโก้ตลาดหลักทรัพย์ผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ชักชวนหรือหลอกลวงไปลงทุนด้วยผลตอบแทนสูงๆให้คุณผู้ชมนะคะระบุเลยนะคะว่าเป็นของปลอมแน่นอนเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่มีนโยบายค่ะจับโป๊ะยังไงนะคะสำหรับเพจพวกนี้นี่แหละค่ะดูยอดไลค์นะถ้ามียอดไลค์เยอะๆนี่ถือว่าจริงแต่ถ้าเกิดปลอมก็จะน้อยลงค่ะ URL ก็มักจะมีแปลกๆออกมานะคะเครื่องหมายรับรองตัวตนต้องมีนะคะเป็นวงกลมสีน้ำเงินตรงนี้นะคะและสังเกตหน้า About นะคะต้องมีรายละเอียดติดต่อที่ชัดเจนถ้าเกิดว่าดูตรงนี้แล้วยังไม่เคลียร์ไปที่ www.setinvestnow.com ซึ่งศึกษาข้อมูลได้นะคะหรือไปช่องทางที่เป็น Official ของตลาดหลักทรัพย์ก็มีให้ติดต่อด้วยเหมือนกันค่ะเอาละค่ะสำหรับการลงทุนนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเรามีวาระสำคัญในช่วงกลางสัปดาห์นี้ผนวกกับหุ้นหลายตัวที่เป็นสนับการเก็งกำไรกับพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยมาด้วยนะคะเราจะตามต่อหรือจะขายทำกำไรหรือจะไปรอลุ้นการขึ้นในรอบนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนพูดคุยกับพี่กระทิงอ้วนค่ะคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบล.ไอล่ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กระทิงอ้วนค่ะครับสวัสดีครับน้องนิราครับค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้อย่างที่เราคุยวันศุกร์นะคะแต่ที่นี้ทั้งนั้นค่ะมันจะมีจังหวะที่อาจจะย่อลงมาแล้วดูเหมือนจะไม่มั่นใจเพราะว่าข่าวสารมันเปลี่ยนรายวันวันนี้คือดู sentiment technical ไปยังไงเอาเพียวๆดีกว่าค่ะพี่กระทิงครับก็ยังทิศทางยังดีอยู่นะครับทิศทางของตลาดนะครับเดี๋ยวเราแชร์นิดนึงได้ค่ะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับได้ค่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวลองดูภาพตลาดหุ้นวันนี้ก็ได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้ตอนเช้าติดลบนะพี่กระทิงแล้วก็กลับมาบวกช่วงปลายไม่รู้มีข่าวดีอะไรหรือเปล่านะคะครับโอเคได้ละโอเคครับนะครับเน็ตแปลว่าเก็งกำไรนะครับในตัวของตลาดรวมก่อนนะครับค่ะตลาดรวมก็กำลังขึ้นไปหาแนวต้านสำคัญข้างบนเนี่ยนะครับก็คือที่บริเวณ 1,545 นะครับซึ่งในรูปแบบเนี่ยเป็นรูปแฟดสามเหลี่ยมชายธงนะครับถ้าเบรกได้เนี่ยขึ้นได้อีก100จุดนะครับอันนี้คือเพียวเทคนิคนะครับที่ก็ถ้าโชคดีได้รัฐบาลในแง่ของก้าวไกลคงไม่ได้แล้วแหละก็คงน่าจะเป็นในตัวของเพื่อไทยอ่ะนะครับถ้าเพื่อไทยมาได้เป็นรัฐบาลแล้ววันศุกร์ประกาศงบการเงินของแบงค์ใหญ่นะครับมันอาจจะตุ้มเลยอันนี้คือความฝันนะครับแต่ต้องผ่าน1540ให้ได้ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่กระทิง1545 1545นะอ๋อค่ะเป็นหัวเก่าเหรอครับพี่กระทิงเราจะมีโหวต2อันนะครับก็คือวันพุธกับวันพฤหัสค่ะก็หวังว่าจะจบตรงนั้นนะครับแล้ววันศุกร์ถ้างบแบงก์ออกมาดีด้วยก็จะเฮเลยนะครับแต่ถ้ายังยืดเยื้อก็มีสิทธิ์ที่จะปรับฐานลงมาได้เพราะว่าในรูปแบบนี้มันเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับเป็นแฟลตนะครับก็ยังมีสิทธิ์ย่อลงมาแล้วถ้าเกิดโชคร้ายได้รัฐบาลเสียข้างน้อยซึ่งจะบริหารประเทศไม่ได้เลยนะก็ลงไปข้างล่างเลยนะครับลงไป1,400-1,350ประมาณนั้น1,400-1,350เหรอคะพี่กระทิงนิวโลใหม่นะค่ะใช่เพราะว่าเศรษฐกิจเราแย่มากนะฮะน้องนี่นา GDP เราโตไปถึง 10% ไม่เคยเห็นแบบนานมากแล้วตั้งแต่ต้นยำกุ้งนะครับที่โตไม่ถึง 2% ปกติเนี่ยนายแบงก์ก็เคยพูดนะครับว่าจะโตต้องโตประมาณ 4% ถึงจะลืมตาอ้าปากได้ไม่ใช่ดีนะแค่ลืมตาอ้าปากได้แต่นี่โตไม่ถึง 2% นี่วิกฤตนะถ้าหุ้นจะลงก็ไม่แปลกใจแต่ถ้ามีฮีโร่ออกมาขี่ม้าขาวมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะเพื่อไทยนะครับอันนั้นก็จะเป็นความหวังเดียวนะครับแต่ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาตินี่ให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่เละเลยนะครับคือจุดเปลี่ยนมันเป็น100จุดกับโอ้โหลงไปก็ได้100จุดดังนั้นจังหวะสำคัญค่ะพี่กระทิงคือยังไงคะเวลาเราลงทุนในจังหวะแบบนี้ใช้เทคนิคเพียวๆเนี่ยแบบนี้ค่ะครับแล้วคงเลือกหุ้นที่ไม่เกี่ยวกับการเงินเท่าไหร่
นะครับก็จะเป็นในตัวกลุ่มแบงก์ยังคงแนะนำเหมือนเดิมนะครับว่าแบงก์เคแบงก์ยังค่อยๆทดขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยๆทดขึ้นเรื่อยๆก็ยังแนวโน้มดีนะครับคือวันนี้เคแบงก์ก็ขึ้นมายังตามต่อได้ใช่ไหมคะพี่กระทิงหรือยังไงคะหรือมันเต็มมูลค่าแล้วไม่ถ้างบสวยเนี่ยเขาควรจะกลับไป150นะครับเพราะว่าอย่าง BBL นี่ก็อยู่ไฮของรอบเลยนะครับแต่ K-Bank นี่อยู่โด่งรอบเลยนะครับเนี่ยนี่แหละ KTB ที่ทำนิวไฮด้วยวันนี้ค่ะโอเคอันนี้ถือว่าปลอดภัยเอาที่ขาซิ่งหน่อยซีรี SCPR 9พอจะมีในกลุ่มนี้ยังไงบ้างจบแล้วเอาจบแล้วนะคะไม่ยุ่งแล้วเป็นดาบปักวิญญาณนะครับหางยาวเฟี้ยวเลยวอลุ่มเยอะด้วยค่ะและ SC ล่ะคะ ซีรีส์ก็จบเหมือนกันอันนี้ SC ครับซีรีส์ก็เหมือนกันค่ะนะครับก็มาไวไปไวเล่นไม่ได้เล่นจบในวันนะเล่นจบใน5นาทีคือห่อกลับบ้านไม่ได้ด้วยนะพี่กระทิงคือต้องจบในภายในวันเดียวชั่วโมงเดียวก็ได้ด้วยโอ้ค่ะแล้ว PR 9อีกตัวหนึ่งนะคะพี่กระทิง PR 9 PR 9ค่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะค่ะซีรีส์จบแล้วนะคะแล้วก็ SC จบแล้วตามเทคนิคนะคะ PR 9เป็นไงบ้างคะยังโอเคยังต้องปิดไฮให้ได้นะครับอย่าปิดโลนะวันนี้ต้องปิดไฮได้ก็มีสิทธิ์ขึ้นมาถ้าปิดไฮแล้วมีสิทธิ์ได้80 19บาทได้นะครับค่ะดังนั้นใครมีอยู่ตอนนี้กำลังบวกอยู่ขายเลยใช่ไหมคะสำหรับซีรีส์ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วใช่จบไปแล้ว แล้วก็ไปรอรู้ค่ะได้ค่ะพี่ทีมเห็นบอกว่ามีสัมมนาอะไรพิเศษด้วยครับครับมีสัมมนาของบริษัทหลักทรัพย์ไอล่านะครับสัมมนาใหญ่นะครับเสาร์นี้นะครับ22นี้ที่โรงแรมศรีราชาโนเวอเทลที่ศรีราชานะครับเราจัดตั้งแต่9โมงยัน4โมงเย็นเลยแล้วก็มีเลี้ยงข้าวกลางวันกินข้าวกลางวันกับนักวิเคราะห์ค่ะนะครับมี2เบรกนะครับฟรีตลอดงานนะครับได้ค่ะเพียงแต่ว่าเรารับไม่เยอะนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปสัมมนาด้วยก็โทรจองได้นะครับได้ค่ะที่เบอร์02นะครับค่ะ0802888นะครับ02082888นะครับจัดใหญ่ของไอ้หน้านะครับค่ะขอบคุณมากค่ะพี่กระทิงค่ะยินดีครับสวัสดีครับเห็นแบบนี้คุณผู้ชมต้องจับสังเกตแล้วไวหน่อยนะคะสำหรับการลงทุนสัปดาห์นี้ค่ะอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ถึง100จุดเลยทีเดียวนะคะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงการสัปดาห์แน่นอนค่ะว่าวันนี้คมชัดลึกค่ะจะพาไปดูฉากทัศน์การเมืองไทยนะคะว่าตกลงแล้วก้าวไกลค่ะยอมถอยแค่ไหนไปเป็นฝ่ายค้านด้วยหรือไม่และยังหนุนการแก้มาตราอะไรบ้างพูดคุยกับดร.ปิยบุตรแสงกนกุลแกนนำคณะก้าวหน้าในคมชัดลึกเวลา 15:15 น.กับคุณวราวิชย์ฉิมมณีค่ะวันนี้นาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ